มนัญญาเปิดวอเฉลิมชัยอีกรอบหลังสองสารพิษสอบฟื้นคืนชีพด้วยน้ำมือเจ้ากระทรวงสั่งทบทวนคลิปลับใครกันหนอสอสอดังตบซับศิระได้ทีเรียกเต้มาดูวันหน้าคล้ายใครสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกรณีแบนสารพิษของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับมาเป็นประเด็นอีกรอบเมื่อมีกระแสข่าวว่าเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีท่าทีสนับสนุนให้ทบทวนการแบนสารพิษว่ากันว่าเฉลิมชัยศรีอ่อนได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการรับลูกให้มีการทบทวนการแบนพาราควอดตามหนังสือของสำนักงานรัฐมนตรีกลุ่มงานประสานงานการเมืองลงวันที่25สิงหาคม2563เรื่องขอให้นำส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายอ้างถึงคำร้องขอให้มีการนำเอกสารข้อมูลไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อทบทวนมติการยกเลิกพาราควอดและคอพาริฟอสพร้อมลายเซ็นลงชื่อเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันที่26สิงหาคม2563เรื่องการแบนสารพิษนี้เป็นมหากาพย์ที่ต่อสู้กันมาอย่างยืดเยื้อยาวนานเพราะเกมล็อบบี้ของเครือข่ายทุนยักษ์ใหญ่ข้ามชาติผู้ผลิตและจำหน่ายสารพิษเหล่านี้ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ทางการแบนด้วยเหตุผลว่าเกรงผลประโยชน์มหาศาลจะหายไปกว่าที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติให้แบนยกเลิกห้ามใช้และห้ามครอบครองสารเคมีทางการเกษตร2ชนิดได้แก่พาราควอดและคอพาริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2563ก็ใช้เวลานานมากเหตุผลการล็อบบี้ให้เลิกแบนครั้งนี้อ้างว่าไม่พบสารเคมีดังกล่าวตกค้างภายในสินค้าในประเทศและเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยต่อการยกเลิกการใช้แน่นอนครับว่านางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ที่เป็นคนที่เปิดศึกเรียกร้องให้แบนสารพิษนี้มาตั้งแต่ต้นก็แข็งกร้าวแล้วก็ไม่มียอมแล้วก็เปิดวอลอีกครั้งผ่านกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนด้วยการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยมีเนื้อหาว่าคุณไม่หยุดฉันก็ไม่หยุดตราบใดที่ยังเห็นผู้บริโภคมีอันตรายอยู่เราก็ไม่หยุดจะเอาสารพิษอันตรายกลับมาเพื่ออะไรคะพร้อมกับแนบลิงก์เพลงยุบเถอะเลิกเถอะซึ่งเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงต้านสารพิษของแอดคาราบาวศิลปินเพลงชื่อดังงานนี้ก็ต้องดูครับว่าเมื่อบริษัทข้ามชาติที่ยังไม่ยอมหยุดเดินเกมล็อบบี้เอาสารพิษกลับมาอีกครั้งขณะที่เฉลิมชัยสั่งทบทวนโดยมีมนัญญาประกาศสู้เต็มที่ก็ต้องบอกครับว่ากระทรวงเกษตรที่รัฐมนตรีว่าการมาจากพรรคประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีช่วยมาจากพรรคภูมิใจไทยมีความเห็นต่างกันสุดขั้วในเรื่องของการแบนสารพิษนี่หากต้องเปิดศึกกันอีกคราวความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจยิ่งจะเป็นอย่างไรต่อไปคงไม่ต้องถามว่าประชาชนจะอยู่ข้างใดสนับสนุนหรือให้แบนสารพิษชีวิตเกษตรกรและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญศึกสารพิษครั้งนี้โปรดอย่ากระพริบตาเรื่องราวความบาดหมางระหว่างศิระเจนจาคะกับเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลดูท่ายังคงไม่จบง่ายๆนะครับว่ากันว่าตอนนี้ชาวโซเชียลกำลังให้ความสนใจกับคลิปลับใครกันหนอรอฟังคำเฉลยกันอย่างใจจดใจจ่อเห็นว่าคลิปเสียงมีความยาวเกือบๆ2นาทีโดยเสียงในคลิปดังกล่าวนั้นคล้ายเสียงสสคนดังหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งกำลังเจรจาเรียกรับเงินจำนวน12ล้านบาทจากบริษัทที่รับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ในโครงการ Safe Zone School ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแลกกับการเคลียร์เสื่อมวลชนและคนใหญ่คนโตในหลายวงการเพื่อให้ยุติการนำเสนอข่าวด้านลบของบริษัทหากคลิปนี้เป็นของจริงพฤติการเรียกตบทรัพย์ของสสดังกล่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมีโทษจำคุกระหว่าง 5-20 ปี
และเมื่อเรื่องนี้ถึงมือศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็น่าจะถูกขยายผลต่อฟังว่าพี่ศรีเจ้าเก่าเตรียมยื่นเดินยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานคลิปเสียงนี้ต่อปปช.ในวันจันทร์นี้น่าสังเกตว่าคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่ศิระกับเต้กำลังเปิดศึกกันโดยที่ศิระที่นั่งเป็นประธานกรรมการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรถึงกับตีปี๊บอย่างขึงขังจะเดินหน้าจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ก็ทอดเวลาไม่ขอเปิดเผยมาช่วงเวลาหนึ่งกระทั่งเต้มงคลกิจออกมาเคลื่อนไหวขอโทษศิระกรณีที่มีเรื่องราวกันอยู่ในครั้งนั้นที่แบบจะต่อยปากกันฟันร่วงเนี่ยนะฮะคลิปนี้ก็ยังไม่ยืนชัดเจนว่าสสผู้นั้นที่อยู่ในคลิปเป็นใครกันแน่แต่ยังไงก็ตามครับเต้ก็ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าวแม้ว่าศิระจะขู่พร้อมเปิดให้กับสื่อมวลชนดูและก็ออกมาย้ำกระแสอีกรอบว่าความจริงต้นฉบับจริงที่เป็นคลิปมีทั้งภาพและเสียงยังไม่ขอเปิดเผยตอนนี้แต่กรรมธิการจะเรียกมงคลกิจมาดูก่อนว่าพอจะรู้จักคนในคลิปหรือเปล่าแต่ถ้าหากไม่มาภายในวันที่1กันยายนจะนำคลิปภาพและเสียงดังกล่าวมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ช่วยดูกันว่าหน้าคล้ายบุคคลใดหรือไม่ศึกศิระปะทะเต้ครั้งนี้ดูท่าพี่เต้กำลังเพลียงพล้ำจะแก้เกมอย่างไรโปรดคอยติดตามครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ของเรา ngronline.com นะครับและก็นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่มีให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกหลาย10หลายร้อยคลิปในทุกๆหมวดข่าวนะครับและถ้าคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับไม่ว่าจะเป็นในท้ายข่าวทั้งทุกหมวดหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับสามารถเสิร์ชหา MGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ